ทีแรกป้าน้องซื้อชุดนี้มานะคะเนี่ยค่ะข้างหน้าเขาก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะข้างล่างเขาเป็นลายแววมยุราแต่ข้างบนเขาจะเรียบแล้วก็จืดป้าน้องก็มาคิดว่าจะทำยังไงดีมันถึงจะดูเท่เก๋แล้วก็กลมกลืนกันไปนะคะก็ไปค้นลายค่ะนกยุงตัวนี้นะคะเริ่มต้นมาจากป้าน้องซื้อกระโปรงมาใช้กระโปรงเขาเป็นแววนกยูงค่ะส่วนตัวกระโปรงเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน้าปกเขาเอ้หน้าอกเขาว่างเปล่าตอนนี้ป้าน้องก็บอกนึกในใจว่าจะเอาอะไรใส่ที่หน้าอกดีนะป้าน้องก็เลยตัดสินใจค้นคูเกอร์ค่ะก็ได้นกยูงตัวนี้มาถูกใจค่ะป้าน้องก็เอาไปขยายแล้วก็ค่อยๆหาทางปักไปค่ะตามผลงานของป้าน้องนะคะว่าป้าน้องปักออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเสียดายนะคะตอนที่ถ่ายที่ปักตอนนั้นน่ะป้าน้องไม่ได้ถ่ายวิธีทำหรือตอนกำลังทำไว้ค่ะตามไปดูนะคะติดตามว่าผลงานป้าน้องจะออกมาเป็นยังไงลายได้มาเสร็จแล้วป้าน้องก็เริ่มลงมือปักนะคะเสียดายนะคะไม่ได้ถ่ายตอนปักไว้จะเห็นว่าป้าน้องเนี่ยใช้ความละเอียดอ่อนของวิชาการฝีมือกับวาดเขียนเพราะมันจะต้องรู้ว่าตรงไหนที่โดนแสงเนี่ยเขาจะอ่อนนะคะสีอ่อนที่ไม่โดนแสงลึกเข้าไปเขาจะเข้มเห็นไหมคะอย่างปีกเนี่ยปลายเขาจะอ่อนพอลึกเข้าไปเนี่ยแม้แต่ใต้ท้องเขานะคะเขาก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นมันถึงจะทำให้เขาดูกลมไม่ใช่แบนๆนะคะเนี่ยค่ะแววเขาก็เหมือนกันเราไม่ได้ปักเสมอนะคะต้องใช้วิชาวาดเขียนเข้าช่วยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาเนี่ยค่ะออกมาอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วเขาก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะกลมกลืนไปแทนที่ตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยจะซีดๆไม่มีอะไรอันนี้คือวิชาอาร์ตด้วยค่ะป้าน้องก็ผสมผสานเข้าไปเห็นไหมคะเขาจะดูกลมกลืนและมีราคาป้าน้องซื้อเสื้อตัวนี้มาแค่750นะคะพอเห็นปั๊บป้าน้องชอบแต่ว่าเขาปิดร้านรุ่งขึ้นป้าน้องก็ไปค่ะไปเอามาจนได้ชุดนี้นะคะเนี่ยจะเห็นความละเอียดอ่อนพิถีพิถันของการวางลายนะคะเห็นไหมคะการวางลายการให้สีให้มันดูกลมเกินมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะบางคนเขาบอกว่าถ้าเผื่อมองผิวเผินเนี่ยเหมือนเป็นภาพเขียนมากกว่าหรือภาพพิมพ์ลายพอมาดูใกล้ๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยป้าน้องเคยไปทัวร์รัสเซียไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งตอนนั้นเขาก็อายุประมาณ89แล้วค่ะแต่เขายังแข็งแรงเขามีเชื้อจีนเขาดูป้าน้องทุกวันเลยเขาบอกฉันน่ะสังเกตดูคุณทุกวันนะคุณแต่งตัวเนี่ยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่ดูดีมากเลยแล้วก็แบบดูแบบคล้ายๆมันมีราคาของอะค่ะแล้วมันก็คล้ายๆเท่เก๋เขาก็ถามป้าน้องเขามาดูใกล้ๆเขาบอกว่าโหเสื้อแต่ละตัวของคุณเนี่ยคุณทำยังไงเนี่ยคุณไปซื้อที่ไหนบอกอ๋อปักมือค่ะเขามาดูใกล้ๆเขาบอกอุ้ยสวยจังเลยเขาบอกสวยจังเลยคุณทำได้ยังไงบอกอ๋อพอดีชอบวาดเขียนแล้วก็การฝีมือค่ะอันนี้เขาบอกว่าแล้วเขาก็โหเที่ยวชมกับคนนู้นคนนี้ป้าน้องก็ไปซิกซิบกับเขาว่าอย่าชมดังไปเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้เขาพูดว่าไงไหมไม่ต้องกลัว
เรามีดีใส่เข้าไปเลยทำเข้าไปเลยเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยเขาบอกว่าไม่รู้ฉันไม่เป็นนะใครสวยแต่งสวยงามฉันก็ชอบไปอิจฉาเขาทำไมเขามีดีที่จะโชว์เห็นไหมคะเนี่ยความละเอียดอ่อนมันซ้อนกันเป็นมิติมันอยู่ที่การให้สีค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าจะลงอะไรก่อนนะคะถ้าเผื่อเราปักสเปะสปะออกมาไม่ได้ค่ะพี่น้องก็จับเคสไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครสอนนะคะเนี่ยก็จะได้ว่าควรจะต้องลงไอ้ก้านแววก่อนแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆได้ไปเห็นไหมคะเนี่ยแม้แต่หัวเขานะคะด้านขวาเนี่ยแสงส่องเข้ามาค่ะเขาก็จะต้องสีจางหน่อยแล้วก็เริ่มเข้มขึ้นอย่างตอนปีกนี่เหมือนกันค่ะข้างใต้ปีกก็ต้องค้ำหน่อยสีเข้มขึ้นเขาจะได้ดูเหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆค่ะเนี่ยเหมือนนกยูงมีชีวิตชีวาจริงๆเลยนะคะ